สวัสดีครับผมก็มาเจอผมกูบอยในช่องมิเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราต้องมาพูดถึงแผนก่อนนะผมผ่านไป2วันยังไม่พูดเรื่องแผนเลยบอยนะผมก็ลืมไปเล็กน้อยถึงบานกลางถึงมากที่สุดนะครับผมก็แผนโยกังแผนนี้มันมีอะไรอัปเดตบ้างสเปเชียลโยกังเดือนวันที่28ก็คือวันนี้นี่เองนะผมก็มีชุดคลุมอันนี้แหละที่เพิ่มขึ้นมามีอันเดียวนะผมที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเอาง่ายๆคือชุดคลุมมันเอามาขายกับไอเทมบางอย่างที่ลดราคาคือของในช็อปลดราคานะผม end of May sale นะผมเดือนพฤษภาท้ายส่งท้ายเดือนพฤษภาก็มียันเปลี่ยนชื่อนะผมยันถ่ายทอดนะวิญญาณร่างบริสุทธิ์นะผมวิญญาณซิงนะผมยันโยกังแบบ1วัน10วัน30วันกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ของกินจีแบบเล็กแบบใหญ่นะผมยันกองบอดมังกร15วันคลุมต่างๆที่เอามาขายอีกครั้งนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับนี่แหละอันนี้แหละเพิ่มขึ้นมานะผมอันนี้เพิ่มขึ้นมาจริงๆคือขายของอ่ะเอาง่ายๆกับของลดราคาที่เหลือกิจกรรมก็แจ้งสภาพอากาศอินทวินเนาะวังอินทรีเหนือทุกคนคงจะแบบไปทำเงินบ่อยนะผมก็เสียเงินเล็กน้อยนะผมเพื่อแลกเสียเงิน 100,000 เพื่อซื้อสภาพอากาศจากแม่นางจินนะผมเพื่อไปส่งภารกิจที่อินจวินเพื่อรับหญ้า2อันนะผมอันละ1ชั่วโมงนะครับนะผมสำหรับภารกิจนี้ต่อมาคูณ3ก็พรุ่งนี้วันที่29มันมีต่ออีกวันนึงนะผมวันที่29นะผมนี่ยังมีต่ออีก1วันนะผมอย่าพลาดอย่าลืมกันก็แล้วกันไม่มีใครเพิ่มละหรอกครับผมแล้วก็แฮปปี้ไทม์4เวลาก็คงยังมีอยู่ถึงวันที่2มิถุนายนเนาะก่อนปิดแพทนะครับผมนะประมาณนั้นแล้วก็มีซัมเมอร์คิทเช่นนะผมสเตวะก็ของฟรีนะผมใกล้จะส่งเฟซแล้วเนี่ยวันนี้28แล้วนะผมวันที่30 31เริ่มส่งกันก็ได้นะผมเผื่อลืมนะผมเผื่อไม่ได้ส่งวันที่1วันที่2เผื่อใครไม่ว่างนะผมเริ่มส่งกันได้เลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมที่ไปรับสัตเทวะทำเพจรับสัตเทวะฟรีหรือแม้กระทั่งการซื้อสัตเทวะในช็อปเพื่อเอาไปส่งนะครับผมอยากจะบอกว่าเพจสุดท้ายมันส่งได้แค่ครั้งเดียวคุณเลือกเอาว่าจะส่งแบบสัตเทวะที่เป็นแคสหรือว่าสัตเทวะที่ได้ฟรีนะผมจะได้เยียกพีตามตัวละครและสัตเทวะก็หายไปนะผมต่อให้ไม่หายจากการส่งเพจนะครับผมเมื่อสิ้นสุดแพทมันก็หายไปเช่นกันนะผมขอบคุณครับประมาณนั้นกิจกรรมเป่ายิ่งฉุบมีถึง2มิถุนายนนะครับเป่ายิ่งฉุบละลายเอ็มละลายซับนะครับผมมันจะหายจากเราไปนะผมเพราะว่าแพทนี้ไม่ใช่แพทนี้ใช้คำว่า 2-3 แพทที่ผ่านมาเนี่ยมันคือแบบมันเน่านะเป่ายิ่งฉุบมาก็จริงเหมือนมันแดกเงินเยอะเป็นพิเศษนะผมก็จะได้ไอเทมดังต่อไปนี้เหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ในแพทก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมสิ่งที่เพิ่มเติมผมได้บอกไปหมดแล้วกิจกรรมเซียนซีเสี่ยงโชคที่ไปสุ่มไอเทมนะที่ตรงเควส20ชิ้นนะผมที่พ่อค้าลึกลับอยู่ใกล้คลังของมอนบันนะผมก็รูปร่างหน้าตามันคล้ายอินจวินเนาะหลายคนอาจจะงงนะผมก็เป็นชื่อพ่อค้าลึกลับนะผมจะสุ่มไอเทมได้ดังต่อไปนี้ส่วนมากจะออก40เปอร์กับแมวควักนะออกมากเป็นส่วนใหญ่นะผมส่วนไลมอนทินเนี่ยก็นานๆออกทีนะก็มีคนได้นะผมไม่ใช่ไม่ได้เลยวันพีมันมีอยู่จริงนะประมาณนั้นต่อมากิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมคือคุมประจำเดือนก็เป็นคุมนี้หมดแล้วหรือเปล่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่หมดวันที่2นะผมหมดวันที่2มิถุนายนผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่มันจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนะมันต่อจากด้านล่างมันไม่มีให้แล้วไม่มีอธิบายต่อแล้วว่าปาร์ตี้ผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่อยู่ในหัวข้อที่12ซะงั้นงงสินะผมตอนนี้บัฟก็มันสิ้นสุดกิจกรรมแล้วมันเหลือแค่ละบัฟ20เปอร์เนาะ50เปอร์เนี่ยตอนมีกิจกรรมเนี่ยมันหมดไปตั้งแต่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะผมมันเหลือแค่20เปอร์และ20เปอร์ก็สูงสุดแค่40เปอร์ที่ได้รับบัฟนะผมก็สำหรับคนที่ผู้เล่นเก่านะกลับมาเล่นนะผมก็สามารถรับไอเทมได้ดังต่อไปนี้ก็ไม่ถึงไหนแล้วแหละนะผมก็วันที่28สมมุติว่าวันนี้นะ28 29 30 31 1 2ก็ได้แค่นี้นะครับได้แค่ไอเทมขั้นที่6เต็มที่แล้วนะผมก่อนปิดเซิร์ฟเวอร์นะวันที่2ก็ดีนะผมพอหลังจากเวอร์
เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่วันที่2ก็ไม่สามารถรับไอ้นี้ได้แล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นอ่ะสำหรับการอัปเดตแพทเราก็แบบพูดแบบเร็วๆรัวๆนะผมก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็มีแค่การอัปแพทเล็กๆน้อยๆคือการขายของช่วงสิ้นเดือนเท่านั้นเองนะครับผมอะไรไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนผมกูบอยในช่องอินเตอร์ไอซียูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไว้ก็แล้วกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไปบ๊ายบายไปแล้ว